วันนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอันตรายซึ่งเกิดขึ้นมาขัดขวางหรือกั้นกลางการปฏิบัติพระวิปัสสนามาให้ได้ผลสืบต่อจากเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้จะนำมาบรรยายเพียง12ประการอันตรายของวิปัสสนา12ประการนั้นคือ1กัมมรามตาทำงานไม่มีสติไม่ได้หมายถึงการทำงานออกกำลังกายทั่วๆไปหมายถึงตั้งแต่เรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดทำกิจใดๆก็ตามเราจะมองซ้ายแลขวาเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังก็ดีตลอดถึงนุ่งสบงห่มจีวรผ้าสังฆาติดื่มฉันเป็นต้นเราไม่กำหนดเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าทำงานไม่มีสติเมื่อเราไม่กำหนดอิริยาบถหรือการทำงานทุกสิ่งทุกประการเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติการปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ผลแม้แต่การปัดกวาดทำความสะอาดห้องนอนก็ดีหรือว่ากุฏิวิหารนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยตลอดทั้งบริเวณวัดก็ดีเราไม่มีสติเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นนี้การปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเหมือนกันการทำความสะอาดจะเป็นความสะอาดภายในหรือภายนอกก็ตามถ้าว่าเรารู้จักใช้มาเป็นคติเตือนใจนอกจากเราจะมีสติทันปัจจุบันแล้วเราพิจารณาควบคู่กันไปโดยใช้ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์คือวิจัยธรรมสอดส่องธรรมในขณะนั้นก็ได้เช่นว่าร่างกายของเราก็ดีหากว่าเราอาบน้ำชำระร่างกายพวกสบู่แล้วก็หมดจากภาวะความสกปรกข้อนี้ชั้นใดหากว่าใจของเราสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปแล้วก็ยิ่งจะทำให้เกิดความผ่องใสมากกว่านี้แม้แต่เราจะทำความสะอาดบริเวณวัดก็ดีกุฏิที่อยู่ก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีเราพิจารณาควบคู่กันไปว่าบริเวณวัดก็ดีกุฏิที่อยู่ที่อาศัยก็ดีแม้แต่เครื่องนุ่งห่มของเราเมื่อเราซักเราฟอกทำความสะอาดแล้วแม้เราจะมองดูก็สวยสดคดงามน่าดูแม้จะมานุ่งมาห่มก็ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงปรารถนาเป็นต้นหากว่าจิตใจของเราสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอุปาทานให้หมดไปแล้วยิ่งจะได้รับความสุขความสบายหรือความชื่นชมมากกว่านี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแรงหนึ่งทำให้เกิดอุตสาหะพยายามในการที่จะบำเพ็ญพระกรรมฐานเหตุนั้นการทำงานนอกจากท่านทั้งหลายจะต้องกำหนดอิริยาบถให้ติดต่อกันไปแล้วก็ต้องพิจารณาควบคู่กันไปทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจของเราหรือกระตุ้นการประพฤติปฏิบัติของเราให้ได้ผลเร็วขึ้น 2. นิทารมตามัวนอนนักปฏิบัติพระกรรมฐานนี้ท่านกำหนดไว้วัน24ชั่วโมงนี้เรานอน4ชั่วโมงพอแล้วเพราะอะไรจึงว่านอน4ชั่วโมงพอแล้วเพราะว่ามันหลับอยู่ในตัวบางครั้งเรานั่งพระกรรมฐานไปจิตมันตกผวังไปเป็นบางครั้งบางคราวจิตมันตกผวังไปวับเดียวเท่านั้นความง่วงก็หายไปบางทีเราเดินโยกมอยู่จิตของเรามันตกผวังวับลงไปความง่วงก็หายไปแล้วหรือบางทีเรานอนกำหนดไปกำหนดไปจิตตกผวังวับลงไปครั้งหนึ่งหรือสองครั้งสามครั้งเท่านั้นแหละความง่วงมันก็หายไปเรานั่งสมาธิอยู่เหมือนกันเรานั่งไปนั่งไปกำหนดไปกำหนดไปจิตตกผวังวับลงไปความง่วงก็หายนั่งไปนั่งไปจิตตกผวังวับลงไปอีกรู้สึกตัวมาความง่วงก็หายไปแล้วคือมันอิ่มอยู่ในตัวถ้าทั้งหลายลองนึกดูสมมติว่าตอนบ่ายนั้นเราเดินโยกมแล้วมานั่งสมาธิในชั่วโมงแรกจะรู้สึกว่านั่งสมาธิดีจิตใจสงบดีพอได้เวลาแล้วก็ลุกขึ้นไปเดินโยกมลุกขึ้นไปเดินโยกมครบกำหนดแล้วเรามานั่งชั่วโมงที่สองนี้นั่งไม่ค่อยได้ดีจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ค่อยสงบไม่ค่อยขาดความรู้สึก
นั่งกำหนดอยู่อย่างนั้นลำไปอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ไม่มีอะไรทำนองนี้เพราะเหตุอะไรจึงเป็นเช่นนี้เพราะว่าจิตของเรามันอิ่มมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเมื่อจิตอิ่มแล้วชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองก็ไม่สามารถที่จะทำให้ขาดความรู้สึกลงไปได้หรือไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิไปได้เพราะจิตมันอิ่มแล้วเหตุนั้นนักปฏิบัติธรรมมานี่เขาว่าธรรมะเกิดจริงๆบางที24ชั่วโมงนี้เรานอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงพอแล้วสิ่งที่พึงสังวรที่สุดสำหรับท่านนักปฏิบัติธรรมคือไม่ควรจำวัดกลางวันถ้าว่าเราจำวัดกลางวันแล้วการปฏิบัติของเราจะไม่ได้ผลเลยเพราะว่าจิตอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วกับการจำวัดกลางวันนี้มีโทษหลายสิ่งหลายประการโดยเฉพาะก็ทำให้จิตใจไม่เบิกบานไม่เข้มซึ้งทำให้หงุดหงิดโกรธง่ายอะไรทำนองนี้เหตุนั้นหากว่าไม่จำเป็นจริงๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอย่าไปจำวัดกลางวันข้อที่3ภาสารมตาโมคุยคือหมายความว่าเลิกจากภาคปฏิบัติแล้วก็คุยกันถ้าว่าเป็นภาคค่ำก็คุยกันจนถึงเวลาทำวัดเสร็จแล้วก็คุยกันอีกกว่าจะเริ่มประพฤติปฏิบัติก็ต้องกินเวลาไปหลายนาทีได้กินเวลาไปเป็นชั่วโมงเราเลิกจากปฏิบัติก็เดินแวะก็ไปหากันเดินเข้าไปคุยกันการคุยบางทีก็เป็นการอุปการะแก่การปฏิบัติบางทีก็คุยออกนอกเรื่องของพระออกนอกเรื่องของการประพฤติปฏิบัติคุยเรื่องชาวบ้านอะไรทำนองนี้ผลสุดท้ายการประพฤติปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ผลเพราะในขณะนั้นหากว่าเราไม่ได้กำหนดสติของเราก็ขาดไปสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลข้อที่4สังคณิการมตามัวคลุกคลีด้วยหมู่คณะการคลุกคลีกับหมู่คณะนี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายพิเศษแก่การประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ในวัดของเราเหมือนกันหลวงพ่อเห็นใจนึกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาทำไมเนาะเรามาตั้งหลักลงณที่นี้มาสอนธรรมะภาคปฏิบัติที่นี้เพราะว่าที่นี้พระเนนก็อยู่กันจำนวนมากเสียงก็ไม่ค่อยสงบเสียงนอกจากไม่สงบภายในวัดแล้วภายนอกก็ไม่สงบเหมือนกันเมื่อก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คอยยังชั่วขณะนี้มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรโทรเสียงอะไรเสียงรถเสียงรางเกลื่อนกล่นไปหมดก็เป็นเหตุให้ไม่สบายใจเหมือนกันเห็นใจท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นนั้นละท่านทั้งหลายการคลุกคลีด้วยหมู่หรือคณะนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นมาขัดขวางกันกลางการปฏิบัติของเราสิ่งที่เราจะเอาชนะได้ก็ขอให้พิจารณาว่าช่างมันเถอะทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีภาระมีหน้าที่ของตนทุกคนก็ทำภาระของตนพระก็ทำหน้าที่ของพระเนนก็ทำหน้าที่ของเนนพวกนักศึกษาก็ทำหน้าที่ของนักศึกษาพวกโยมชาวบ้านก็ทำหน้าที่ของโยมชาวบ้านมีเสียงอะไรเกิดขึ้นเราเอาเสียงนั้นแหละมากำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะร่ำไปจนกลัวจะสามารถทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ขอท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่าเสียงนี้ก็เป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานในเหมือนกันผู้กำหนดเสียงอย่างเดียวก็สามารถได้บรรลุอริยมรรคผลในเหมือนกันหรือว่าผู้กำหนดเสียงอย่างเดียวก็สามารถได้สมาธิสมาบัติเหมือนกันเหตุนั้นอย่าถือว่าเสียงนี่เป็นอันตรายแก่การประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้ถูกแล้วการกำหนดเสียงนี่แหละได้สมาธิเร็วที่สุดเท่าที่ได้ทดลองมาการกำหนดเสียงนี่รู้สึกว่าได้ผลเร็วที่สุดโดยเฉพาะเวลาฝึกสมาธิหากว่ามีเสียงธรรมะบรรยายควบคู่กันไปด้วยหรือว่าใช้เทปเปิดธรรมะเบาๆฟังก็นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปผลสุดท้ายก็สามารถเข้าสมาธิได้เหมือนกันกับแม่หรือพี่เลี้ยงหรือพ่อกล่อมบุตรของตนกล่อมไปกล่อมมาเด็กมันก็หลับไปข้อนี้ชั้นใดเมื่อเรากำหนดเสียงไปกำหนดเสียงไปผลสุดท้ายก็สามารถเข้าสมาธิได้เหตุนั้นอย่าถือว่าเสียงนี้เป็นอันตรายถ้าว่าเรารู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์โมคุกคีด้วยหมู่คณะมีอะไรเกิดขึ้นก็เกิดความรำคาญขึ้นมาในจิตในใจคิดแต่อยากไปอยู่ตามภูเขาลำเนาภัยอะไรทำนองนี้การปฏิบัติก็ไม่ได้ผลข้อที่5อาคุตตะทวารตาไม่สำรวมทวาร6คือไม่สำรวมตาไม่สำรวมหูไม่สำรวมจมูกไม่สำรวมลิ้นไม่สำรวมกายไม่สำรวมใจเพ
ล่อยให้โลภะโทสะโมหะราคะตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นในเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ถ้าเป็นอิทธารมณ์ก็ทำให้เกิดโลภะทำให้เกิดราคะทำให้เกิดโมหะเป็นต้นถ้าว่าเป็นอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโทสะไม่พอใจมีความคับแค้นใจมีความแห้งผากใจอะไรทำนองนี้เหตุนั้นการสำรวมทวารคือสำรวมอินทรีย์ทั้ง6นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานโดยเฉพาะผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานไม่สามารถที่จะได้สมาธิสมาบัติไม่สามารถที่จะเข้าฌานได้ตัวการสำคัญก็คือขาดการสำรวมระวังไม่สำรวมในทวารทั้ง6นี้ปล่อยให้เกิดความยินดียินร้ายอยู่ตลอดเวลาในขณะที่กระทบอารมณ์คือหมายก็ว่าในขณะที่เรากระทบอารมณ์เวลาได้ยินเสียงอย่างนี้จิตใจของเรามันออกไปแล้วเวลาตาเห็นรูปจิตใจของเรามันวิ่งออกไปหารูปแล้วเวลาได้กลิ่นจิตใจของเรามันวิ่งไปหากลิ่นแล้วเวลาได้รสจิตใจของเรามันวิ่งไปหารสแล้วเวลาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายจิตของเรามันวิ่งออกไปแล้วเวลาใจรู้ธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นในใจจิตของเรามันวิ่งออกไปแล้ววิ่งไปหาอารมณ์โน้นบ้างวิ่งไปหาอารมณ์อันนี้บ้างไม่มีเวลาอยู่ปกติเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเจริญขึ้นได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมไปเมื่อสมาธิและปัญญาไม่เกิดการปฏิบัติวิปัสสนาก็ไม่ได้ผลเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสังวรสำรวมระวังให้ดีเวลากระทบอารมณ์พยายามตั้งสติไว้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจให้กำหนดทันทีในขณะที่เรากำหนดนั้นจิตของเรามันวิ่งออกไปไม่ได้เมื่อวิ่งออกไปไม่ได้จิตของเราก็จะสงบเป็นสมาธิและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้ววิปัสสนาญาณก็จะเกิดตามมาเมื่อวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นถึงที่แล้วเราก็สามารถที่จะได้บรรลุอริยมรรคปริผลสมกับความตั้งใจข้อที่6อโภชเนมัตตัญญุตาไม่รู้จักประมาณในอาหารอาหารนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าว่ายิ่งเป็นอาหารที่แสลงแก่โรคภัยไข้เจ็บแล้วการประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลเสียเลยที่นี่อาหารบางอย่างไม่แสลงแก่โรคแต่ว่าเป็นอาหารที่มีรสจัดเกินไปแต่ว่ารสเปรี้ยวเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปอะไรทำนองนี้ก็ทำให้จิตใจไม่สงบเวลาเราบำเพ็ญความเพียรเจริญพระกรรมฐานที่นี่พวกอาหารบางอย่างเช่นพวกหอมพวกกระเทียมพวกนมพวกเนยพวกน้ำตาลพวกของหวานประการต่างๆนี่ก็ทำให้เกิดราคะเกิดราคะการประพฤติปฏิบัติก็ใฝ่หาแต่อารมณ์ที่เคยผ่านมาหรือใฝ่หาตั้งแต่อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคะมันเกิดขึ้นอาหารบางอย่างที่นี่บริโภคเข้าไปหรือฉันเข้าไปแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดถีนมิทะเกิดโมหะคือเกิดความง่วงเหงาหานอนโดยเฉพาะพวกของหวานพวกกะทิข้นๆพวกของหวานปรุงด้วยพวกนมพวกเนยอะไรทํานองนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความง่วงเหงาเฮานอนเกิดทีนมิทะเกิดโมหะได้เหมือนกันเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสังวรเรื่องอาหารนี่ว่าอะไรบริโภคเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายทําให้จิตใจสบายอาหารประเภทใดบริโภคเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายทําให้จิตใจไม่สบายแล้วก็ขอให้ได้ใคร่ควรติตรองพิจารณาอาหารประเภทใดมันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแก่การปฏิบัติขอได้บริโภคสิ่งนั้นหากว่าสิ่งไหนมันไม่เป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายก็ขออย่าบริโภคเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จริงพวกที่ฉันนมฉันโอวัลตินเวลาวิกาลนี่หลวงพ่อไม่ค่อยส่งเสริมเพราะว่าเป็นบ่อเกิดของราคะพวกนี้เป็นสิ่งที่ให้เกิดราคะพวกนมพวกโอวัลตินพวกไมโลพวกไข่ดาวอะไรทำนองนี้ทำให้เกิดราคะทำไมเสียศีลได้เหมือนกันเมื่อก่อนโน้นอยู่ที่นี่หลวงพ่อห้ามเด็ดขาดเวลาตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามฉันนมห้ามฉันอาหารพวกโอวัลตินนี่เป็นเด็ดขาดไม่ห้ามไว้เมื่อก่อนนี้พอเห็นว่าพระเนรเนี่ยเสียศีลเพราะอาหารประเภทนี้เป็นจำนวนมากและบางแห่งที่เขาปฏิบัติเคร่งครัดเขาก็ไม่ฉันประเภทนี้หลวงพ่อห้ามเมื่อก่อนต
ต่อไปไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหามาแต่ไหนมาตั้งแต่ทิศใต้ทิศเหนือตะวันตกตะวันออกหนักๆเข้ามีพระผู้เฒ่าหลวงปู่หลวงตาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าแก่แล้วเราจะไปห้ามเด็กขาดก็ไม่ได้ก็เลยอนุญาตให้เฉพาะพระหลวงตาเพราะหลวงปู่หลวงตาร่างกายต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาเยียวยาเวลาเก็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่ออนุญาตให้พระหลวงปู่หลวงตาผลสุดท้ายพระเล็กเนน้อยก็เอากันไปผลสุดท้ายหลวงพ่อช่างเถอะเอ้าใครอยากตกนรกก็ตกไปถ้าบริโภคเข้าไปแล้วกำหนดไม่อยู่บังคับไม่อยู่ปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจกิเลสก็ไปนรกกันดีจมพระบาลจะได้มีงานทำเลยมาปรงธรรมสังเวชเอาเลยไม่ว่าอะไรปล่อยเลยตามเลยจนถึงทุกวันนี้เห็นนะท่านทั้งหลายขอเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันก็แล้วกันเห็นว่าบริโภคเข้าไปแล้วมันเป็นการส่งเสริมกามราคะทำราคะให้เกิดก็งดได้ไม่ว่าอะไรเห็นว่าร่างกายมันสะบักสะบอมเหลือเกินเพราะว่าได้รับความลำบากในการเจริญนิพพานากรรมฐานมันอ่อนปวดเปียกเหลือเกินมันอ่อนเพลียเหลือเกินคนที่จะดื่มจะฉันได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเอาให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านทั้งหลายเองไสภาสิทธิวานิสัมมะสระนังไสโยไข้ควรเสียก่อนแล้วจึงบริโภคจึงฉันดีกว่าให้เอาเป็นอย่างนั้นไปซะข้อที่8กิเลสมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคือหมายความว่าความเห็นนี่เป็นสิ่งสำคัญคือถ้าเราเห็นผิดแล้วการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างก็พลอยผิดไปด้วยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิปลาสได้เช่นว่าจิตตวิปลาสคิดผิดสัญญาวิปลาสสำคัญผิดทิฏฐิวิปลาสเห็นผิดเห็นผิดว่ารูปนามขันธ์5นี้เป็นนิจจังคือเที่ยงเป็นสุขขังคือเป็นสุขเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุภาพเป็นของสวยของงามเป็นต้นตลอดถึงว่ามีทิฏฐิความเห็นผิดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีนรกสวรรค์พระนิพพานไม่มีอริยมรรคผลไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอะไรทำนองนี้เมื่อเราเห็นผิดแล้วก็เป็นอันว่าปิดกั้นทุกอย่างการทำความดีทุกอย่างไม่สามารถที่จะสำเร็จผลในตามความต้องการเพราะการงานทุกสิ่งทุกประการไม่ว่าทางโลกทางธรรมความเห็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเห็นถูกก็เป็นเหตุในทำถูกพูดถูกคิดถูกถ้าเห็นผิดก็เป็นเหตุในคิดผิดทำผิดพูดผิดผลที่เกิดขึ้นมาก็เป็นไปตามอำนาจของความคิดเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสังวรให้ดีบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วสงสัยขอให้ไต่ถามครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้กันข้อที่9กรรมคืออนันตริยกรรมหรือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดอนันตริยกรรมนี่มีอยู่5ประการคือมาตุฆาตฆ่ามารดา1ปิตุฆาตฆ่าบิดา1อรหันตฆาตทำลายพระอรหันต์1โลหิตุบาททำลายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตให้ห่อขึ้นไป1สังฆเภทยังสงให้แตกกัน1ผู้ทำกรรมทั้ง5ประการนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักที่สุดแม้ว่าเมื่อก่อนโน้นเราจะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเจริญสมถภาวนาในสมาบัติ8ได้ปัญญาจิตเหาะเหินเดินอากาศได้ก็จริงแต่เมื่อมาทำอนันตริยกรรมนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันว่าหมดเลยฌานนั้นก็เสื่อมปัญญาจิตนั้นก็เสื่อมอนันตริยกรรมเข้าให้ผลทันทีแล้วก็เริ่มให้ผลตั้งแต่ภพนี้แหละเป็นต้นไปให้ผลทันทีสมมติว่าเมื่อก่อนนั้นเราสามารถเข้าสมาธิได้แต่ไปทำอนันตริยกรรมสักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าสมาธิไม่ได้เลยเมื่อก่อนนู้นมีปัญญาจิตไปทำอนันตริยกรรมก็สักอย่างใดอย่างหนึ่งปัญญาจิตไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าอนันตริยกรรมนี้ต้องให้ผลก่อนเมื่ออนันติกรรมให้ผลเสร็จแล้วกรรมอื่นจึงจะให้ผลถ้าว่าเราทำกรรมไม่ถึงอนันติกรรมเช่นว่าเราไม่ได้ฆ่าพ่อไม่ได้ฆ่าแม่แต่เราทำให้ท่านต้องเจ็บใจพ่อก็ดีแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีท่านผู้มีพระคุณแก่เราก็ดีเราไม่ได้ฆ่าท่านให้ถึงตายแต่เราทำให้ท่านเจ็บใจบางทีถึงหลั่งน้ำตาก็มีหากว่าเป็นเช่นนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ขอจงจำไว้ว่าเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานแล้วไม่สามารถจะผ่านการปฏิบัติได้เลยในขณะที่จิตของเรากำลังจะเข้าสู่จุดแห่งความสงบหรือกำลังจะเข้าสู่มรรควิถีนั่นแหละ
อนันติกรรมประเภทนี้จะเกิดขึ้นมากั้นกระแสจิตทันทีเมื่อเกิดขึ้นมากั้นกระแสจิตแล้วจิตของเราก็พลากจากสมาธิการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลแล้วที่นี่เราจะทำอย่างไรหากว่าพ่อแม่ยังมีอยู่แล้วก็ขอขมาโทษท่านไปขอขมาโทษท่านหากว่าอยู่ต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดในหน้าพรรษาเราก็เขียนหนังสือไปขอขมาโทษท่านอย่างนี้ก็ได้เพียงแต่ท่านรับทราบเท่านั้นแหละก็เป็นว่ากรรมนั้นหายไปแล้วแต่ทีนี้หากว่าท่านถึงแก่กรรมไปแล้วเราก็ต้องไปขอขมาโทษที่หลุมฝังศพหรือที่อัฐิถ้าหลุมฝังศพเราก็จำไม่ได้อัฐิก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีหาไม่เห็นหาไม่เจอเสียแล้วนี่เหมือนพระสงฆ์สักสี่รูปหรือห้ารูปมาเป็นสักขีพยานเราก็ขอขมาโทษท่านต่อหน้าพระประธานต่อหน้าพระสงฆ์คือหมายว่าขอขมาโทษรับหลังเส้นนี้ก็สามารถที่จะทำให้การประพฤติปฏิบัตินั้นผ่านพ้นไปได้นี่เฉพาะการเจริญนิพพานกรรมฐานนะท่านทั้งหลายทีนี้ถ้าว่าเป็นการเจริญสมถกรรมฐานยิ่งละเอียดกว่านั้นเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะทำให้ท่านต้องเจ็บใจหรือไม่สบายใจแต่คำพูดบางสิ่งบางประการต้องทำให้ท่านเจ็บใจหรือทำให้ท่านไม่พอใจสิ่งคำพูดกระเนกระเนอะไรทำนองนี้เวลาเรามาเจริญสมถกรรมฐานเช่นว่าเราจะฝึกกับปัญญาเราเพ่งกับศีล10ประการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะเกิดอุคคหานิมิตขึ้นได้เลยอุคคหานิมิตนี่ไม่เกิดปฏิภาคานิมิตก็ไม่เกิดและจากการบำเพ็ญพระกรรมฐานทุกประเภทซึ่งเมื่อเราเพ่งไปแล้วทำให้เกิดอุคคหานิมิตทำให้เกิดปฏิภาคานิมิตเมื่อเราทำกรรมอย่างนี้ไว้แล้วเรามาเพ่งกรรมฐานมาเจริญมรรคกรรมฐานเหล่านั้นไม่สามารถที่จะยังอุคคหานิมิตหรือไม่สามารถจะยังปฏิภาคานิมิตให้เกิดขึ้นเลยนี่ละเอียดท่านทั้งหลายโดยเฉพาะบางครั้งเรานั่งอยู่กับพ่อกับแม่ของเราเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะทำให้ท่านต้องเจ็บใจหรือไม่ตั้งใจจะพูดให้ท่านเจ็บใจแต่พูดไปพูดมาพูดเป็นที่เล่นที่จริงขึ้นมาสมมุติว่าพ่อกับลูกนี่แหละขี่รถไปด้วยกันสนิทสนมกันพูดกันไปตามสนุกสนานไปบางทีลูกไปพูดกับพ่อว่าทางภาคอีสานเราว่าเซียวเซียวเอาหนิกแน่ๆเซียวเนี่ยเอาตังค์เนี่ยไปจ่ายให้ผู้นั้นแน่พ่อก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความเจ็บใจขึ้นมาเท่านั้นละท่านทั้งหลายเสร็จเลยการปฏิบัตินี่ไม่สามารถจะได้อุคคนิมิตไม่สามารถจะได้ปฏิภาคนิมิตหรือคำพูดทุกประเภทพูดง่ายๆซะคำพูดทุกประเภทเราไม่ตั้งอกตั้งใจจะทำให้พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ของเราต้องเจ็บใจแต่พูดออกไปแล้วทำให้ท่านไม่สบายใจเป็นคำล้อเลียนเป็นคำพูดกันแหนทั้งว่าเราจะพูดด้วยเจตนาดีก็ตามแต่ว่าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนในทางจิตใจเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมเป็นคำพูดที่ไม่อยู่ในกาลเทศะไม่อยู่ในการที่จะพูดแล้วก็การพูดนั้นเป็นคำที่ไม่สมมาพาควรเป็นการพูดเล่นเป็นการพูดกระแนะกระแหนเป็นคำพูดที่ล้อเลียนก็ขอบอกเลยว่าถ้าว่าเราไปเจริญสมถกรรมฐานแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้อุคคหานิมิตไม่สามารถได้ปฏิภาคานิมิตเลยนี่ขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้เวลาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานบุญก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติบาปก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติได้เหมือนกันสำหรับอย่างอื่นเนื้อความกว่าชัดอยู่แล้วจึงจะไม่ขอบรรยายข้อ10วิบากคำว่าวิบากในที่นี้คือผลของกรรมคือหมายความว่าการเจริญพระกรรมฐานนี้เราตั้งอกตั้งใจจะทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากขันธสันดานของเราแต่ยิ่งประพฤติปฏิบัติไปเท่าไรความโลภมันยิ่งเกิดขึ้นมาความโกรธมันยิ่งเกิดขึ้นมาโมหะคือความหลงก็ยิ่งเกิดขึ้นมายิ่งประพฤติปฏิบัติไปยิ่งกำเริบพวกเหล่านี้ยิ่งกำเริบขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อวิบากคือผลของความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วการปฏิบัติจะไม่ได้ผลเช่นเลยเหตุนั้นท่านทั้งหลายเมื่อโลภโกรธหลงหรือราคะตัณหาอุปาทานมันเกิดขึ้นมาพยายามกำหนดให้ทันปัจจุบันทันทีแล้วมันจะได้สงบระงับไปจะทำให้การปฏิบัติของเราได้ผลเร็วขึ้นข้อที่11อริยุปวาทะกล่าว
ร้ายพระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติเหมือนพระอริยเจ้าคือหมายความว่าเราไปด่าพระอริยเจ้าหรือไปใส่ร้ายพระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติเหมือนพระอริยเจ้าใครเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนพระอริยเจ้าก็พวกเราทั้งหลายนี่แหละรวมทั้งพระสงฆ์สามเณรปะขาวแม่ชีนี่เรียกว่าประพฤติปฏิบัติเหมือนพระอริยเจ้าคือประพฤติปฏิบัติเพื่อจะนำตนให้พ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่นี่เราไปกล่าวร้ายท่านหรือใส่ร้ายท่านด้วยถ้อยคำที่ไม่ดีเป็นถ้อยคำพรุสวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถจะผ่านการปฏิบัติไปได้เลยดังตัวอย่างครั้งพุทธกาลมีพระหลวงตากับพระหนุ่มรูปหนึ่งไปปฏิบัติพระกรรมฐานร่วมกันวันหนึ่งไปบิณฑบาตด้วยกันสำหรับพระหลวงตานั้นก็เจ็บท้องปวดท้องเวลาเช้าพอดีไปบิณฑบาตโยมก็เอายาโคคือข้าวต้มกำลังร้อนๆอย่างนั้นล่ะมาถวายเมื่อไปถวายแล้วหลวงตาก็คิดว่าเอ๊ะขณะนี้เราก็กำลังเจ็บท้องอยู่กำลังปวดท้องอยู่เราสันข้าวยาโคกำลังร้อนๆนี่สลอยจะทำให้อาการเจ็บท้องของเราเนี่ยมันหายไปเมื่อคิดได้เสร็จนี้แล้วก็มองซ้ายแล้วขวาหาที่นั่งเมื่อเห็นถอนไม้อันหนึ่งแล้วก็ไปนั่งลงเมื่อนั่งแล้วก็ล่วงเอาถ้วยข้าวยาคูอยู่ในบาทนั่นแหละมาซดเอาซดเอาซดเอาพระหนุ่มที่เดินมาตามหลังก็เกิดความละอายใจเป็นคนหนุ่มมีความละอายเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วพอดีเดินไปถึงก็ตวาดทันทีว่าหลวงตาทำไมถึงตกตะกามถึงขนาดนี้กลับถึงวัดเสียก่อนจึงค่อยฉันไม่ได้หรือทำไมถึงหิวเหมือนกับไม่ได้ฉันเหมือนกับเปรตอะไรแล้วก็ว่าเอาว่าเอาพระหลวงตาท่านก็เฉยไม่ตอบว่าอะไรท่านก็ชดยาคูของท่านแล้วชดเอาชดเอาชดเอาหมดแล้วก็วางถ้วยยาคูใส่บาตรแล้วก็เดินไปบิณฑบาตพอดีกลับถึงวัดฉันเสร็จแล้วพระหลวงตาก็ถามว่าคุณที่คุณมาปฏิบัติพระกรรมฐานนี้คุณได้บรรลุมรรคผลท่านไหนล่ะกระผมได้บรรลุโสดาบันครับถ้าอย่างนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อไปดอกท่านก็ว่าเท่านั้นแหละพระภิกษุหนุ่มก็ได้สติทันทีว่าท่านหลวงตาเมื่อตะกี้นี้ท่านหลวงตาโกรธผมหรืออย่างนั้นอย่างนี้ก็ขยันขยอแต่ท่านหลวงตาผมไม่โกรธดอกเพราะว่าท่านขณะนั้นท่านหลวงตาท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เฉยเมื่อพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นแหละไปประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถจะยังสภาวะธรรมให้เกิดขึ้นไม่สามารถที่ยังอนิมักผลให้เกิดขึ้นผลสุดท้ายก็ต้องมาขอขมาโทษพระหลวงตาเมื่อขอขมาโทษแล้วจึงสามารถประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานให้ผ่านพ้นไปได้นี่แหละท่านทั้งหลายการกล่าวร้ายพระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติเหมือนพระอริยเจ้านี้ถือว่าเป็นเครื่องขัดขวางหรือกันกลางการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานไม่ให้ได้ผลเหมือนกันข้อที่12ปรารถนาพุทธภูมิคือหมายความว่าผู้ใดที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเวลามาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นตามลำดับลำดับไปถึงสังขารุปเปกขาญาณคือญาณที่11ก็หมดแล้วจะปฏิบัติไปอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคผลได้จนนั่นแหละจนกว่าบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมซะก่อนต้องเกิดอีกหลายชาติหลายภพหลายกัดหลายกันบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมหรือให้สมบูรณ์ซะก่อนจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวไม่มีโอกาสที่จะบรรลุเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้เพราะว่าได้ปรารถนาเป็นพุทธภูมิแล้วเมื่อใดบำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วนั้นแหละจึงจะได้ตรัสรู้ครั้งเดียวแต่ว่าการปรารถนาพุทธภูมินี้ก็แก้ได้เหมือนกันหากว่าเราคิดว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้การบำเพ็ญพระกรรมฐานก็ลำบากลำบนถึงขนาดนี้เพียงชาติเดียวเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นทุกข์เหลือทนหากว่าเราจะเวียนว่ายตายเกิดในมหานพภพสงสารกลัวเราจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมนี่ไม่รู้ว่าจะกี่ชาติกี่ภพกี่กับกี่กันจะได้รับความทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเราเนื้อถึงความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแก่เราในการที่เราเที่ยวไปในวัฏสงสารเพื่อบำเพ็ญโพธิสัตว์บารมีนี่เห็นว่ามันลำบากเหลือเกินเราก็แก้คำอธิษฐานใหม่โดยที่เราเข้าไปในโบสถ์กราบพระประธานแล้วกล่าวสักเกขึ้นมาแล้วก็ตั้งอธิษฐานใหม่ว่าข้าพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนโน้นได้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าได้ปรารถนาพุทธภูมิ
มีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญบารมีให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้าแต่วันนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอแก้คำอธิษฐานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าขอเลิกการปรารถนาพุทธภูมิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอเลิกคำปรารถนาพุทธภูมิขอให้ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุอริยมรรคผลสูงสุดถึงขั้นพระอรหันต์ก็พอแล้วขอโปรดเทพนิกรเจ้าทั้งหลายได้เป็นสักขีพยานด้วยเมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานเปลี่ยนคำอธิษฐานในจิตในใจอย่างนี้แล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานได้สำเร็จอริยมรรคผลได้ทั้งนี้หมายความว่าเป็นประเภทที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้พยากรณ์นะหรือว่าไม่ได้รับพยากรณ์จากสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมานี่เราแก้ได้แต่ถ้าได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ได้สมมติว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนชาติก่อนโน้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทำบุญทำทานแก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ว่าผู้นี้ในอนาคตจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์แล้วอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะแก้คำอธิษฐานได้เพราะพระวาจาของพระพุทธเจ้านี้เป็นพระวาจาฉิตไม่มีใครที่จะสามารถแก้พระวาจาที่พระองค์ได้ทรงตรัสแล้วได้ไหมแต่เราก็มองดูง่ายๆว่าเราปรารถนาพุทธภูมิแล้วหรือยังไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิก็อยู่ที่จิตใจของเรานั่นแหละหากว่าจิตใจของเรายังคลอนแคลนอยู่ยังไม่มั่นใจอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้รับพยากรณ์แต่ถ้าจิตใจมันไม่ง่อนแง่นไม่คอนเจนมั่นคงแล้วแล้วพร้อมกันทิฏฐิมานะกล้าไม่ยอมฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งถือว่าการปรารถนาพุทธภูมินี่สูงกว่าพระธรรมดาธรรมดาแล้วเพราะว่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเรามีคุณธรรมสูงกว่าพระโคเนนธรรมดาไม่ยอมฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเลยทิฏฐิมานะกล้าเช่นนี้ก็แสดงว่าได้เคยรับพยากรณ์มาแล้วเห็นนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสังเกตเอาละท่านทั้งหลายเท่าที่ได้น้อมนำเอาธรรมะคืออันตราย12ประการซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางหรือกั้นกลางการปฏิบัติพระกรรมฐานมาให้ได้ผลมาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเจ็บเวลาจึงขอยุติในท้ายที่สุดนี้โดยอำนาจพระปรมีธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เพียรพูนสมบูรณ์ไปด้วยสติสัมปชัญญะความเพียรสมาธิศรัทธาและปัญญาสามารถได้บรรลุอริยมรรคผลถึงฝั่งโน้นคือพระอมตะมหานิพพานดังมโนปณิธานความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วจงทุกท่านทุกท่านเทอญ